ทีนี้เราจะมาเริ่มกันที่ประเด็นนะคะของผู้กํากับทางหลวงกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งเป็นหัวหน้าสราวัดแบงค์เนี่ยนะคะแล้วก็คาตโตตายเมื่อวานนี้เลยคะ่ะซึ่งก็มีการเปิดเผยเมื่อคืนที่ผ่านมาจากนายกรัฐมนตรีนะคะว่าวันนี้ในช่วงเที่ยงเนี่ยพบตรนะคะจะมีการถแถลงข่าวเพื่อความชัดเจนของประเด็นประเด็นนี้นะคะเอาเป็นว่าเราจะไล่เรียงกันก่อน,อนเลยคุณผู้ฟังคะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนบ่าย2องโมงครึ่งเมื่อวานที่ถังเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะสพคุขศเนี่ยที่จังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งเลยค่ะว่ามีเหตุยิงตัวตายนะคะภายในบ้านซึ่งเหตุเนี่ยเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านฟ้ากลีนปาร์คค่ะที่ถนนเสมาฟ้าคลามนะคะที่อำเภอลำลูกกาจากังหวัดปทุมธาน,นีโดยที่เกิดเหตุนะคะก็เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีรูรอบขอบชิดเนี่ยนะคะจากการตรวจสอบภายในบ้านค่ะบริเวณชั้นล่างก็พบศพพันตำรวจเอกวชิรายาวไถสงซึ่งเป็นผู้กำกับการสองของกองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้การพื้นที่โดยรอบเลยเพื่อไม่ให้สื่อเนี่ยแล้วก็ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้เข้าไปบริเวณด้านหน้าของตัวหมู่บ้านและต่อมานะคะทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบตรและก็พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักผ่านและก็รวมไปถึงพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจปูธรภาคหนึ่งเนี่ยก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุก็มีรายงานแล้วค่ะว่าหลังจากที่เกิดเหตุสลดขึ้นที่บ้านกำนันนกเนี่ยนะคะทางอากับกริยาของพันตำรวจเอกวชิราผู้ตาย ไม่ค่อยพูดค่อยจากกับใครเลยค่ะแล้วก็มีการพิมพ์ตัดพ้อเรื่องของตัวเองในไลน์กลุ่มของเพื่อนนักเรียนในร้อยตํารวจรุ่น55ว่าจะฆ่าตัวตายซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยต่างก็พากันให้กําลังใจแต่ว่าพันตํารวจเอกวชิราเนี่ยก็ได้ออกจากกลุ่มไลน์ไปโดยที่ไม่มีใครคิดว่าจะมาจบชีวิตตัวเองในบ้านพักซึ่งในประเด็นประเด็นนี้เนี่ยผู้ฟังคะที่มีรายงานกันออกมาเนี่ยบางก็ว่าเนี่ยนะคะ เจ้าตัวพันตารวจเอกวชิรานเนี่ยนะคะได้ไลน์ก็เป็นในกลุ่มเพื่อนว่าจะฆ่าตัวตายแต่ว่าเพื่อนในกลุ่ม,น,มนียก็มายืนยันว่าไม่มีเรื่องนี้ไม่มีข่าวนี้ในไลน์กลุ่มของเพื่อนเพราะฉะนั้นเน่นะเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่าฟังหูไว้หูกันแล้วกันนะคะในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังพลตารวจเอกสุรเชษยังบอกเอาไว้ด้วยนะคะว่าตอนนี้แพทย์นิติวิทยาศาสตร์พร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยอยู่ระวังการตรวจสอบนะคะร่องรอยพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุโดยน่นะคะ,ะทางบิ๊กโจ๊กเนี่ย ก็ได้สั่งห้ามทุกคนเข้าไปในที่เกิดเหตุเลยก็เข้าได้แต่หมอนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเท่านั้นละค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านี้จะไม่มีผลทางคดีด้วยเพราะเป็นคนละส่วนกันซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตอนบ่ายสองเดือผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะพักอาศัยอยู่เพียงคนเดียวภรรยาเนี่ยอยู่อีกที่หนึ่งก็คือที่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยคนที่มาเจอศพเนี่ยนะคะก็เป็นเพื่อนคะ่ะเป็นเพื่อนผู้กํากับรุ่นเดียวกัน ส่วนเรื่องในลายกลุ่มนักเรียนในร้อยตำรวจที่เจ้าตัวบ่นจะฆ่าตัวตายเนี่ยบ๊กโจ๊กบอกไม่ทราบซึ่งตอนสอบสวนน,นะครับบ๊กโจ๊กบอกว่าก็สอบถามจากชุดสืบสวนนะก็ทราบว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอาการเครียดเหมือนลอยแต่ไม่ได้มีโรคประจําตัวโดวยพันตํารวจเอกวชิราเนี่ยนะคะได้มีการสอบสวนไปหมดแล้วและยังไงก็ตามในช่วงนี้สําหรับในตํารวจในอื่นๆที่มีความเครียดเนี่ยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดนั้นจะต้องลงไปดูแลลูกน้องของตัวเอง และสาหรับพันตารวจเอกวชิราค่ะก็เป็นผู้บังคับบัญชานะคะของพันตํารวจรีศิวกกรสายบัวหรือว่าสารวัตรแบงค์แล้วก็เป็นผู้โรทรศั์ให้สารวัตรแบงค์เนี่ยเดินทางไปที่บ้านพักของกันัน,นกจนกระทั่งมาเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเน่ยนะคะเมื่อถูกในหนองเนี่ยยิงเสียชีวิตและกระสุนเนี่ยก็ยังไปโดนพันตํารวจโทวสินพันปีรองผู้กํากับการสองกอมบังคับการตํารวจทางหลวงได้รับบาดเจ็บด้วยโดยพันตํารวจเอกวชิราเนี่ยยังเป็นผู้พาพันตํารวจโทวสินนะคะ,ไป,นนะ,คะไปส่งที่โรงพยาบาล จนกระทั่งต่อมาแล้วค่ะพันตำรวจเอกวชิราเนี่ยก็มีชื่ออยู่ใน25ในตำรวจนะคะเป็นหนึ่งใน25ในตำรวจเนี่ยที่ถูกพบตอรอเนี่ยสั่งการให้พลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเจริตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะโดยนะคะจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนด้วยโด,ย,ด,ย,ดยมีการประสานข้อมูลก,ก,กันกับชุดสืบสวนทีมงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านและก็ชุดทำงานตำนวรวจภูธรภาค7และกรมประชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมกับออกคําสั่งให้ข้าการตํารวจทั้ง25นาย,นยไปช่วยงานที่สปกประกซึ่งใหญ่ก็ตามนะคะผู้ฝังคา้าทางด้านของพลตํารวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตารวจภูธรภาคหนึ่งก็เปิดเผยค่ะหลังจากที่ข้าไิตรวจสอบจุดเกิดเหตุว่าพันตํารวจเอกวชิราเสียชีวิตบริเวณห้องรับแขกด้านล่างโดยมีร่องรอยนะคะถูกยิงบริเวณศีรษะด้านขวาด้วยปืน9มาหม,หมซึ่งเป็นปืนของพันตํารวจเอกวชิราเองกระสุนเนเข้าที่ขมับขวาทะลุหูซ้ายเบื้องต้นก็เสียชีวิตนะคะ ตอนจุดอตอนช่วงที่ไปตรวจสอบเนี่ยคือเสียชีวิตไปแล้วประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตตอนประมาณตีห้าซึ่งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานน่นะคะก็ได้เก็บรายละเอียดทั้งหมดไวท้ที่ท้องที่ของสอพคูคตค่ะส่วนผู้ที่ไปพบศพนะคะก็คือเพื่อนนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นเดียวกันเพราะว่าคืนก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยได้ร่วมกันรับประทานอาหารก่อนที่จะให้ตัวของผู้กํากับเนี่ยไปพัก ที่โรงแรมย่านเมืองทองแต่ปรากฏว่าพันตำรวจเอกวชิราเนี่ยนะคะออกจากโรงแรมที่พักกลับไปที่บ้านค่ะตอนช่วงประมาณสักตีสี่ห้นาทีคือก่อนที่จะเกิดเหตุและหลังจากนั้นน,นะคะอ่าก็จะได้มีการเคลื่อนย้ายศพพันตำรวจเอกวชิราเนี่ยไปที่นิติเวศโรงพยาบาลภูมิพลเพื่อชันสูตรพลิกศพกันต่อไปผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งค่ะบอกว่า จากการตรวจที่เกิดเหตุนะคะไม่พบร่องรอยผิดปกติค่ะแล้วก็ไม่พบการดื่มแอลกอฮอล์เบื้องต้นก็คาดว่าเป็นการฆ่าตัวตายภายในบ้านก็ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยและจากนี้ไปก็จะมีการตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาสอบข้อเทจ็จจริงก็ยืนยันนะคะว่าจะดําเนินการทุกอย่างเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาโดยจะมีการสอบปากคําแท็กซี่ด้วยนะคะที่ไปส่งพันตารวจเอกเวชิราตอนช่วงเช้าและเพื่อนผู้ตายด้วยนะคะที่ไปพบศพพร้อมกับนะคะคนขับรถที่จากเดิมเนี่ยนัดให้ไปรับตอนเช้า ตอน9โมงนนะคะของเมื่อวานที่โรงแรมย่านเมืองทองแต่ทีนี้พอไปถึงเนี่ยกลับไม่พบเจ้าตัวเพื่อนก็เลยเดินทางไปหาที่บ้านนะคะในช่วงบ่ายแล้วก็มาพบเนี่ยแหละค่ะว่าพันตำรวจเอกวชิรานั้นเสียชีวิตแล้วยังไงก็ตามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้น่นะคะทำให้นายกรัฐมนตรีค่ะเรียกผพบอพอตรเนี่ยเข้าไปรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยในช่วงประมาณสสัักบ่่่าาาายเมืออวนนคทีรรฐฐภ พบตรค่ะเข้าไปพบกับนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานนะคะเกี่ยวกับการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกวชิระโดยมีนายแพทย์พรหมินเลิศสุริเดชเลขาธิที่การนายกรัฐมนตรีนั้นร่วมรับฟังรายงานอยู่ด้วยและจากนั้นแหละค่ะประมาณสัก15บหนาฬิกายีนาทีนะคะมู้ฟังคะพบตรก็ออกมาเปิดเผยนะคะถึงรายละเอียดการเข้าพบกันว่านายกนีเรียกมาสอบถามและก็ได้สั่งการให้ดูแลคดีนี้แบบตรงไปตรงมาในทุกมิติรวมไปถึงคดียิงพันตำรวจตรีสิวก่อน ซึ่งมีหมายจับ2รายก็คือกำนันแล้วก็ในหนองทาา่าผาตอนนี้กองปราบก็กำลังดำเนินการอยู่ส่วนตำรวจ25นายที่อยู่ในที่เกิดเหตุงานเลี้ยงในวันนั้นตอนนี้ได้มีการสอบสวนเบื้องต้นค่ะแล้วก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วทั้งหมดก็ออกหมายจับนะคะไป6รายซึ่งใน6รายนี้มีตำรวจในพื้นที่2รายแล้วก็ตำรวจทางหลวง4รายและมีการดำเนินคดีไปแล้ว และนอกจากนี้นะคะผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชั้นเนี่ยของแต่ละหน่วยสังกัดเนี่ยก็ได้ให้ออกจากราชการไปก่อนโดยพบตรก็ได้รายงานให้นายกเนยทราบซึ่งนายกเองก็ขอให้ดําเนินการทุกอย่างด้วยความเป็นธรรมใครผิดก็ว่าไปตามผิดใครถูกก็ว่าไปตามถูกเพราะถามว่าการที่ผู้กํากับในยิงตัวตายมีหลายคนสงสยัยว่าเป็นการฆ่าตัดตอนหรือเปล่าพบตรก็ตอบแหะค่ะว่าขอเวลาตรวจสอบเราจะเก็บรายละเอียดหลักฐานทั้งหมด โดยในทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าไม่นานจะเกิดความกระจัดก็อยากให้ครบท้วนทุกอย่างทั้งพยานแวดล้อมนิติวิทยาศาสตร์อาวุธปืนให้ทุกอย่างมันชัดเจนเพราะถามว่าในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยจะมีการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยนะคะก็ทางพบตรค่ะนะคะพบตรก็ออกมาบอกเอาไว้นะนะคะว่าอย่าเพิ่งไปคิดเลยว่ามันเป็นการฆ่าตัดตอนหรือ,อว,ว่าฆ่าตัวตายขอเวลาพิสูจน์เดี๋ยวจะรู้ ขอดูตอนนี้ก่อนว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากความเครียดแล้วไปฆ่าตัวตายหรือว่าตามข่าวที่บอกว่าเป็นการฆ่าตัดตอนหรือไม่เนี่ยตนยังไม่ขอฟันธงขอเวลาตรวจสอบก่อนพอถามว่าการคุ้มครองพยานที่เหลือตํารวจจะดูแลยังไงทางพบตรก็ตอบว่าให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับไปตรวจสอบค่ะว่าเขามีความต้องการหรือว,ว่ามีความเครียดอะไรไหมซึ่งจะนําเรื่องนี้ไปเป็นแนวทางในการพูดคุยนะคะกับทางตํารวจที่เหลือที่ไม่ได้อยู่ในเรือนจา พอถามถึงกรณีที่ซุ้มกำนันนกเนี่ยขู่ให้ปล่อยตัวไม่อย่างนั้นเนี่ยจะปลุกชิงตัวพบออตรก็บอกว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะคะปรากฏพบว่าเป็นอวตารค่ะยังไม่มีมูลเบื้องต้นเราก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งก็ต้องรอนะคะชุดสืบสวนสอบสวนพอถามบอกว่าจะต้องจัดกําลังนะคะไปดูแลพยานที่เหลือในคดีไหมพบตรก็บอกว่าขอไปพูดคุยกันก่อนค่ะและยังไงก็ตามเนยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยเนี่ยนะคะถึงเนื้อหาในการพูดคุยกับผอ,อตรอด้วยว่าผอ,อตรอเนี่ยนะคะได้เข้าพบเพื่อรายงานนะคะการเกิดเหตุพันธํ์ตนจเอกวชิราเนี่ยแหละคะ่ะที่ยิงตัวเองเสียชีวิตเนี่ยนะคะโดยไม่ทราบสาเหตุโดยนายกเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นห่วงแหละคะ่ะเป็นห่วงว่ามีผู้กํากับในยิงตัวตายก็ต้องรอผลพิสูจน์ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรืออะไรซึ่งผลการสอบเบื้องต้นนะคะคิดว่า90%เป็นเนี่ยเป็นการฆ่าตัวตายะคะ่ะ แต่ว่าต้องรอผลพิสูจน์อย่างเป็นทางการในวันนี้ก่อนนะคะตอนเที่ยงนี่แหละคะ่ะนายกมาเปิดเผยเลยค่ะว่าเที่ยงวันนี้พบตรนะคะจะเป็นผู้ถแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นความคืบหน้าในการฆ่าตัวตายของผู้กํากับเบิม้มหรือว่าผู้กํากับทางหลวงนะะั่นเองค่ะที่เป็นหัวหน้างานของสันวัตแบงละคะ่ะวันนี้พบตรจะถแถลงเองเลยเพราะฉะนั้นนะคะด้วยความเป็นห่วงค่ะนายกก็เลยเชิญพบตรเนี่ยมาพูดคุยกันเมื่อวานเพื่อพูดคุยแล้วก็หลังจากที่ ถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาแล้วเนี่ยนะคะก็คงจะได้สามารถสั่งการได้แหละว,ว่าจะต้องดูแลเรื่องนี้ให้ดีและก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายด้วยก็รู้สึกเป็นห่วงในประเด็นประเด็นนี้พอถามว่ายังเชื่อมั่นตํารวจหรือเปล่าว่าจะคลี่คลายคดีนี้ได้คุณเสฐทาก็บอกว่าเชื่อมั่นค่ะผมเชื่อมั่นในระบบของข้าราชการตํารวจว่าเป็นภาคส่วนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและก็เชื่อในความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยพอถามอีกว่าผบตรเนี่ยได้รายงานหรือเปล่าว่าคดีนี้จะจบลงเมื่อไหร่นายกก็บอกว่าไม่ได้บอก แต่ว่าเอาเป็นว่าให้ความเป็นธรรมแล้วกันเพราะถามย้ำว่าได้มีการวางกรอบหรือว,ว่าขีดเส้นอะไรไหมนายกเองก็บอกว่าไม่ได้ขีดเส้นค่ะของแบบนี้ถ้าขีดเส้นเร็วเกินไปผลมันจะไม่ถูกต้องใจเย็นๆนิดนึงผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมในเพ่งเล็กทางสานักงานตารวจแห่งชาติเองก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะบริหารจัดการเรื่องนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดรวมไปถึงต้องถูกต้องแล้วก็ให้ความเป็นธรรมเพราะถามอีกว่าหลายคนนกังวลว่าคดีนี้เนี่ยจะโดนแค่ตัวเล็กๆจะสาปไปถึงตัวใหญ่หรือเปล่า นายกเองก็บอกว่าความกังวลก็เป็นเรื่องที่ดีผมเชื่อว่าผบวตรนั้นก็คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ตามเนี่ยน,นะคะผลชนสูตรพริกศพผู้กำกับเบิ้มเนี่ยน,นะคะก็พบว่าเป็นการปริชีพตัวเองค่ะแล้วญาติก็เตรียมนำร่างนะคะกลับบ้านเกิดที่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยกำหนดคร่าวๆงานศพเนี่ยน,นะคะของผู้กำกับเบิ้มเนี่ยน,นะคะผู้ฟังคะว,วันนี้จะมีการเคลื่อนร่างไปที่วัดปรีทศเสพค่ะเพื่อรดน้ำศพ ในเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะแล้วก็จะตั้งสวดศพนะคะสวดพระพิธรรมศพในอยู่หนึ่งคืนแล้ววันพุธนะคะวันพรุ่งนี้จะมีการเคลื่อนร่างเนี่ยนะคะกลับบ้านเกิดที่จังหวัดอุตรด,ดิตถ์ค่ะที่วัดใหญ่ท่าเสานะคะเพื่อสวดพระพิธรรมศพเนี่ยสี่วันแล้วก็จะทําการชาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่17ในเวลา15นาฬิกาค่ะอ่านนอกเหนือไปจากนั้นน,นะคะผูฟังคะในส่วนนะคะในส่วนความเคลื่อนไหวของคดีคดีนี้นะคะคดีของกำนันนกเนี่ย ปรากฏว่าเมื่อวานค่ะนะคะเมื่อวานโดยเฉพาะกับกรณีของตำรวจ6รายเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็พานะคะตำรวจทั้ง6รายเนี่ยไปที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภากเละค่ะเพื่อนำตัวไปฝากขังนะคะที่ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค7จจังหวัดสมุทรสงครามโดย โอ้เมื่อวานก็มีการคุ้มกันนะคะดูแลความปลอดภัยทั้งภายในภายนอกสารเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีสายตรวจนะคะรถจักรยานยนต์ขับขี่ดูแลความปลอดภัยโดยรอบของตัวสารด้วยอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากโลกออนไลน์ที่มีกลุ่มคนรักกำนันนกน,น,นะคะแล้วก็ใช้ชื่อกลุ่มใน f a c e b o o k ว่าซุ้มกำนันนกเนี่ยน,นะคะออกมาข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของกำนันนกก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เมื่อวานนี้มีการรักษาความปลอดภัยกันแบบเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะ เมื่อวานเลค่ะสารก็มีการเรียกนะคะไต่สวนคําร้องขอให้ออกหมายขังเนี่ยนะคะแล้วก็พิจารณาหลักฐานของผู้ร้องแล้วก็เห็นว่าผู้ร้องเนี่ยมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นตำรวจทั้ง6นายเนี่ยเป็นผู้ซึ่งสารได้ออกหมายจับอยู่ก่อนแล้วและผู้ต้องหาทั้งบกยรนี่นะคะน่าจะกระทําความผิดตามความผิดทางอาญานะคะตามที่ถูกกล่าวหา ซึ่งก็มีอัตราโทษนะคะจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีเพราะฉะนั้นศาลก็อนุญาตได้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งหรายตามคําร้องเลยค่ะมีกาหนด12วันแต่ปรากฏว่าผู้ต้องหาทั้ง6รรงก,ร,ร,กางาง6รายเนี่ยมีการยื่นคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระวังสอบสวนและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพัก7ก็พิเคราะห์ค่ะเห็นว่าคดีเนี่ยมีอัตราโทษสูงพฤติการแห่งคดีมีลักษณะการกระทําที่อุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ประกอบกับนะคะพนักงานสอบสวนนั้นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง6ในระหว่างการสอบสวนก็ให้ยกคําร้องกันไปและก็ได้แจ้งคําสั่งให้ผู้ต้องหาทั้ง6นะคะและผู้ประกาศเนี่ยได้ทราบซึ่งนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยเมื่อวานคุณผู้ฟังทางพลตํารวจโทธนายุทธวุฒิจรัตธรรมรงผู้บัญชาก,การตรํารวจภูธรภาคเจนะคะยังได้มีหนังสือคําสั่งที่626ทับ2566ค่ะให้พลตํารวจตรีจกกักริดเคลือสุนทรวณิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและก็พันตำรวจเอกภูพลทรัพจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดนเด้งล้ค่ะไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค7โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะคะที่รับผิดชอบงานของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค7เนี่ยมอบหมายโดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7 และให้พลตตรีวัฒนายี่จ <an> ีนรองผู <on> ้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นั้นรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมอีกหน้าที่หนึ่งและก็พันตำรวจเอกพงศกรอุปพงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมในอีกหน้าที่หนึ่งค่ะส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ หลังจากที่เจ้าหน้าที่น่น,นะคะค้นพบเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดนะคะที่ถูกทิ้งเอาไว้ในคลองซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านกำนันนกเนี่ยนะคะทังตำรวจกองบังคับการปรับรามชุดคลี่คลายคดีได้นำเอาเซิร์ฟเวอร์ค่ะใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ใส่ในกล่องโฟมมีการปิดผนึกอย่างดีเลยโดยมีเจ้าหน้าที่หนุมานนะคะควบคุมการดูแลตลอดเส้นทางจนกระทั่งพาไปส่งที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตั้งแต่เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยตอนนี้เน่ยน,นะคะเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอยู่ที่กลุ่มงานตรวจคอมพิวเตอร์ค่ะห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ซึ่งห้องห้องนี้เนี่ยคุผู้ฟังคะมีคําสั่งห้ามบุคคลภายนอกที่มีเกี่ยวข้องเ,เข้าไปภายในห้องเลยและจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะทําการกู้ไฟลยนะคะที่อยู่ภายในเครื่องก็คาดว่าไม่เกิน2อสวันนี้แหะค่ะ จะสามารถดึงข้อมูลสําคัญภายในเครื่องออกมาได้ทั้งหมดก็คาดว่าข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์นั้นยังอยู่ครบไม่มีการลบข้อมูลเนื่องจากหลังเกิดเหตุนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องได้เร่งแกะเซิร์ฟเวอร์เพื่อนําไปทิ้งทันทีจึงเชื่อว่าไม่ทันได้ลบข้อมูลคือถ้าหากว่าทางาฝ่ายพิสูจน์หลักฐานเขากู้ข้อมูลได้ครบหมดแล้วเนี่ยนะคะก็จะส่งให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังเมื่อวานที่วัดประศรีมหา,าธาตุค่ะก็ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับพันตารวจตรีสิวกรแล้วนะคะโดยมีพลตารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจทางหลวงก็ได้ออกมาเปิดเผยน่นะคะถึงความคืบหน้าของคดีว่าในเรื่องของการออกหมายจับเพิ่มเติมเนี่ยต้องตรวจสอบไปจนถึงคนที่มีส่วนให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่เป็นตํารวจอยู่ด้วยแล้วก็แยกย้ายหลบหนีเอาตัวรอดเนี่ยหลังจากที่เกิดเรื่อง สำหรับคดีของตำรวจทั้ง6นายเนี่ยจะเป็นบิ๊กโจ๊กนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษ์เนี่ยเข้าไปดูแลค่ะแต่ว่าส่งไปให้หน่วยไหนรับผิดชอบต่อหรือไม่เนี่ยก็คงต้องรอดูอีกทีนึงแต่ว่าไงก็ตามนะคะในฐานะนะคะที่พลตำรวจตรีจรูนเกียรติเนี่ยบอกว่าเป็นหัวหน้าหน่วยแล้วก็เป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางเป็นผู้บัญชาการและส่งสารวัตรซิลเนี่ยไปอยู่ที่นครปฐมก็มีความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะผมก็ได้อยู่กับสารวัตรซิลจนวาระสุดท้ายของชีวิต ผมพูดกับสารวัตรซิลตอนที่ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วผมบอกว่าพี่ๆน้องๆจะทวงความเป็นธรรมให้พร้อมกับเอามือเนี่ยรูปศรีรษะค่ะและวันนี้เราก็ได้ทวงคืนความยุติธรรมให้เขาแล้วในส่วนหนึ่งซึ่งหนังเรื่องนี้มันยังไม่จบต้องว่ากันต่อค่ะเพราะฉะนั้นก็รอตามติดกันต่อกับประเด็นประเด็นนี้นะคะกำลังเป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยจับจ้องกันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะหมอ้ฟังคะ แล้ววันนี้ค่ะในคอลัมน์วิเคราะห์สถานการณ์นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เนี่ยก็ได้ลงเอาไวน้นะคะโจโหัวบอกว่าเหิมสั่งฆ่าตำรวจทางหลวงขวางผู้มีที่ผลวัดใจรัฐบาลปราบมาเฟียค่ะในช่วงท้ายของคอลัมน์เนี่ยนะคะจะลงเอาไวน้นะคะคมูฝังว่าเมื่อนักธุรกิจรับเหมาจับมือกับตำรวจทางหลวงเนี่ยเรื่องของการกินสินบาทค่าสินบนถึงไม่มีใบเสร็จเนี่ยสังคมมันก็มองออก วันนั้นการปราบปรามมาเฟียเนี่ยกำลังกลายเป็นวาระเร่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาธุวิสิตนั้นกำชับไปที่คุณอนุทินให้มีการปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศและก็กำชับผู้ว่าให้ขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลในขณะที่สํานักง,งานตารวจแห่งชาติเองที่ขับเคลื่อนโดยบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะก็ประกาศลั่นว่าตํารวจชั่วเนี่ยจะไม่เอาไว้ซัดเจ้าหน้าที่ที่เป็นไม้ค้ำยันให้กับผู้มีอิทธิพลโดยประกาศเดินหน้าตามบัญชาของนายกในการปราบปรามมาเฟียผู้มีอิทธิพลแบบถอนรากถอนโคน ขยายผลเครือข่ายกำนันนกโดยเฉพาะกับการหัวประมูลงานก็เตรียมนำเอากฎหมายฟอกเงินมาสอะค่ะถ้าผิดเนี่ยก็จะอายัดทรัพย์เข้าแผ่นดินเลยก็จะกลายเป็นนะคะแค่ไฟไม่ฟังหรือไม่ในประเด็นประเด็นนี้เนี่ยนะคะเมื่อระบบอุปถัมมันฝังรากลึกในสังคมไทยซุ้มนักการเมืองใหญ่กลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ยกลายเป็นที่ซ่องสุมมือปือนนักเลงหัวไม้ตำรวจเองยังต้องไปซุกใต้ปีกนักการเมืองไต่เต้าเพื่อที่จะเลื่อนตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์ ความหวังที่จะปราบผู้มีอิทธิพลเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าผู้นําหน่วยไม่แข็งแกร่งพอหรือว่านายกเศรษฐาเองต้องลงมากำกับดูแลเองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกับการปฏิรูปตำรวจเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ผู้มีอิทธิพลนั้นต้องเกรงกลัวตำรวจไม่ใช่ตำรวจไปสยบยอมผู้มีอิทธิพลเหมือนกับที่ผ่านมาค่ะะนี่แหละก็เป็นบทวิเคราะห์นะนะคะที่วันนี้ลงเอาไว้ในคอลัมน์วิเคราะห์สถานการณ์แล้วค่ะคุณผู้ฟัง